2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์นะครับวันนี้สํานักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมงานวันนักประดิษฐ์ซึ่งมีผลงานการประดิษฐ์ของทั้งคนไทยและต่างชาติกว่า700ผลงานร่วมจัดแสดงสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดเวทีต้อนรับนักประดิษฐ์ไทยและจาก14ประเทศเช่นอังกฤษโรมาเนียอียิปต์อิรักเกาหลีใต้จีนญี่ปุน่นฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเข้าร่วมแสมดงผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเศรษฐกิจและประเทศ ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2558ซึ่งตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายยงยุทธยุทธวงรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ทางด้านนายสุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกล่าวว่าปีนี้เน้นการนำเสนอผลงานประดิษฐ์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้าชมงานนําไปต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งมีผลงานจากทั้งภาคการเอกนชนไทยกว่า600ผลงานและจากต่างประเทศอีกกว่าร้อผลงานเข้าร่วมแสดง ผู้ที่สนใจครับสามารถเข้าชมงานได้ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมอิมแพคฮอล์เก้าเมืองทองธานีจอดนนทบุรีตั้งแต่วันนี้จนถึง5กุมภาพันธ์ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา